เรียนเชิญท่านพิสิทธิ์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านกรรมาธิการนะครับที่ได้ศึกษาแล้วก็ทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็ได้อ่านแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเนื้อหาสาระที่ดีมากนะครับได้ครอบคลุมประเด็นต่างไว้อย่างครบถ้วนนะครับผมเชื่อว่ารายงานนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเริ่มต้นในการดูเรื่องนี้อย่างเป็นระบบของรัฐบาลต่อไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรามักจะได้ยินได้ฟังแต่การโต้แย้งกันนะครับในประเด็นต่างๆซึ่งวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่ได้เปิดโอกาสให้มีการพูดจากันในเรื่องนี้นะครับผมเองก็คิดว่าในเวทีนี้นะครับเราคงไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธหรือรับว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมนะครับแต่เป็นเวทีเราจะได้มีการระดมความคิดแล้วก็ต้องสังเกตไปนะครับเรื่องแรกเลยครับที่ผมอยากจะขอเริ่มต้นก็คือสถานภาพของเศรษฐกิจไทยในรอบ10กว่าปีมานี้นะครับเรามีสถานภาพที่ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายครับว่าเราโตช้ากว่าเพื่อนบ้านนะครับประเทศในย่านอาเซียนรอบข้างเราเนี่ยนะครับจากเดิมในอดีตที่เขาเคยมีปัญหาแล้วก็ต้องประสบกับความผันผวนทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดแต่ช่วงหลังนี้เขามีการปรับตัวดีขึ้นนะครับคงไม่ต้องเอ่ยนะครับว่าประเทศอย่างเวียดนามตอนนี้มีการส่งออกมีการลงทุนมากกว่าเมืองไทยนะครับร้อยวันดีขึ้นดี GDP ของเขาก็จะแซงหน้าประเทศไทยไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องพยายามปรับปรุงตนเองที่จะไม่ให้ถูกตราหน้าว่าเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนอีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของข้อจำกัดของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายตัวหรือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาของความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้กล่าวไปนะครับก็ทราบดีครับว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ไขถึงขนาดมีการตรารัฐธรรมนูญปี60นี้นะครับโดยรวมเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของการมียุทธศาสตร์ชาติขึ้นมานะครับโดยที่พยายามที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันนะครับในเวทีเศรษฐกิจโลกต่อไปเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากการส่งออกการนำเข้าเนี่ยมีสัดส่วนเกินกว่า 100% ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องช่วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เราได้อภิปรายกันมาหลายครั้งหลายคราทุกๆ3เดือนเนี่ยรัฐบาลท่านก็จะมีการนำเสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติมาซึ่งผมคิดว่ายังไม่ได้ดูแลประเด็นที่เราจะพูดต่อไปนี้ก็คือเรื่องของการตกลงทางการค้ากับต่างประเทศเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่หลายท่านได้กล่าวนะครับว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเราดูณเวลานี้คงจะไม่พร้อมแน่นอนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่ทำอะไรจากนี้ไปแล้วก็ปฏิเสธที่จะมาช่วยกันทำงานนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถที่ทำงานคู่ขนานกันได้อย่างน้อยก็4ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกนี่ก็คือเรื่องของการเปิดเวทีเจรจากับเขาเพื่อให้รู้เขารู้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเราแล้วเรามีอะไรที่เรารับได้รับไม่ได้แล้วก็กลับมาดูแลในบ้านเราการเจรจานั้นผมเชื่อว่าคงจะต้องใช้เวลานะครับคงไม่ใช่เกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวเพราะฉะนั้นเวทีนี้นะครับเราน่าจะใช้โอกาสนะครับในการคุยกับเขาเราเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของอาเซียนณเวลานี้เรามีอำนาจต่อรองนะครับแต่ถ้าเราปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปเราตกอันดับจากอันดับ2เป็นอันดับ3เป็นอันดับ4แน่นอนครับความสำคัญของประเทศไทยความสามารถในการต่อรองของเราก็จะด้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดอยากจะให้เราเนี่ยได้ลองคุยเข้าประตูดูแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปตกลงกับเขานะครับเราจะได้รู้เขารู้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเรานะครับประการที่2เรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างที่ผมได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลท่านเนี่ยได้มีการเขียนรัฐธรรมนูญไว้นะครับที่จะต้องมีการปฏิรูปแต่งานปฏิรูปเท่าที่มานำเสนอต่อสภาแห่งนี้นะครับ
มักจะเป็นเรื่องรูทีนเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยตั้งโจทย์ใหญ่เลยครับว่าเรื่องของการเจรจาด้าน CPTPP เนี่ยเราต้องมีการปฏิรูปหลายๆด้านนะครับปฏิรูปทางด้านเกษตรทางด้านของสาธารณสุขเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราอยากจะทำเรื่องพันธุ์พืชนะครับเราอยากที่จะทำเรื่องมาตรฐานสินค้าเรื่องของการมีการดูแลคุณภาพต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้ประเด็นนี้นะครับเป็นตัวชักนำให้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่เสียหายครับถ้าเรามีการลงทุนลงแรงไปในเรื่องของการปฏิรูปเพื่อการนี้ต่อให้ปฏิรูปเรียบร้อยนะครับแล้วปรากฏว่าเราเจรจาเรื่องของ CPTPP ไม่สำเร็จผมก็ว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเราจะได้มีมาตรฐานสินค้ามีเรื่องของการดูแลต่างๆเหล่านี้ให้กับคนไทยกันเองนะครับให้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นอย่างที่เป็นมานะครับประการที่3ครับเรื่องของกองทุนนะครับเราได้เห็นการชี้แจงของหน่วยราชการนะครับว่าเหตุหนึ่งที่ทำให้เรายังไม่พร้อมก็เพราะว่าเราไม่มีงบประมาณให้ผมเสียดายครับเงิน400ล้านที่เราใช้ในการฟื้นฟูทุกวันนี้เราไม่ทราบเลยครับว่าไปทำอะไรนะครับเรื่องของเงินที่ไปโปรยให้กับชิมช็อปใช้เป็นหมื่นล้านนะครับถ้าเราเงินกองเหล่านี้นะครับมาใช้เพื่อตั้งเป้าว่าเราจะปรับปรุงเศรษฐกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันผมเชื่อเราจะได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นกองทุนเนี้ยผมอยากจะให้เราได้มีการตั้งโดยเร็วนะครับแล้วก็อย่างที่กล่าวนะครับต่อให้เราทำกองทุนแล้วก็มีการปฏิรูปแล้วก็ไม่เข้า CPTPP ก็ยังคุ้มก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับการยกระดับมาตรฐานขึ้นมานะครับเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายครับผมคิดว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการเปิดเวทียังจะต้องทำอีกเยอะขณะนี้ยังมีความเข้าใจผิดผมเองก็ได้มีการอภิปรายปรึกษาหารือกับหลายๆหน่วยงานก็ยังพบว่าหน่วยราชการหลายแห่งมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็มีความเข้าใจผิดๆเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่มีการกล่าวกันว่าชาวนาจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้อันนี้ผมได้รับคำยืนยันครับว่าไม่จริงนะครับในโดยอย่างยิ่งพืชพันธุ์ที่เป็นของเราเองของหน่วยราชการหรือของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะต้องมีสิทธิ์นะครับชาวนาจะต้องมีสิทธิ์ในการเก็บพันธุ์ไว้เพื่อปลูกต่อไปนะครับผมเชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผลจากโควิดผลจากเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกณเวลานี้มันจะมีผลทำให้การเจรจาเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมนะครับที่เราเคยเชื่อในเรื่องของฟรีเทรดณเวลานี้เป็นเรื่องของแฟร์เทรดคือการค้าที่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับเป็นการค้าที่จะต้องเป็นอินคลูซีฟโกรธก็คือมีการครอบคลุมดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับแล้วก็ผู้ที่เสียหายหรือถูกกระทบเนี่ยจะต้องได้รับการเยียวยาอย่างครบถ้วนครับขอบพระคุณมากครับ